เห็นแล้วก็เห็นแล้วเลยมานี่ตัวหนังสือว่าจังไดตาก็บ่ดีนํานี่ไปตัดหญ้าผมตัดหญ้าบ่ได้เรื่องทำไมตาไม่ดีตาไม่ดีไอ้คิ้วแตกตาคุณดูอะไรครับคุณยายดูบัตรประชาชนคุณเกิดวันไหนครับโมโหวันเกิดเอ้าแล้วไปแจ้งได้ไงเกิดวันหยังนี่เขาบ่ได้ว่าเกิดวันที่2อีหยังนี่อ่านบ่ออกเด้อเอ้าไปหาคุณตาดีกว่า2000เรามาดูคุณตานะครับขยันมากคุณตาทำอะไรครับคุณตาตัดหญ้าไปปลูกปลูกที่นาใช่ไหมที่น้องเกษตรสมบูรณ์ไกลแท้เกษตรสมบูรณ์มันไกลมันไกลไกลที่ไหนก็ได้มีที่ปลูกเยอะแยะที่บ้านน้องบัวก็ได้ที่เกษตรสมบูรณ์ก็ได้มีที่ปลูกเยอะแยะตาเหนื่อยไหมครับเหนื่อยมันเป็นของธรรมชาติแต่ไม่เคยบอกว่าเหนื่อยเดี๋ยวมันจะได้ใจคุณตาทำต่อไปนะครับทำไปเรื่อยๆถ้าเหนื่อยแล้วก็พรกำลังลงหยุดบ้างลาบ้างสมน้องเอาแล้วมันนอนคุณยายบ่ว่ามาในคุณยายบอกคุณตาขี้ย้อนมาในขี้ย้อนแกขยันเห็นไหมเออคุณยายก็พูดไปนะฮะยายก็พูดไปงั้นแล้วเอาชนะอยากชนะตาแต่ต้องคนทำงานเอาเดี๋ยวไปดูคนนั้นนั้นเอ้ยดาวชูไว้ใส่เม็ดหนึ่งบ่อย่างเอาคิ้วเป็นไรครับคิ้วเป็นคิ้วเนาะโคตรคิ้วแตกอยู่ดีเอาหัวไปกระแทกรถเล่นนะไม่มีงานการทำนะครับบัวบานนะคิ้วแตกกันบัวบานไหนบัวบานคิ้วมันแตกเฮ้ยจริงดิไหนไปดูสิพ่อก็เลยคิ้วแตกพ่อคิ้วแตกลูกคิ้วแตกไหนไปดูสิไปดิพาไปดูหน่อยไปแล้วนะแม่ผมอยากเห็นของผมอ่ะของคุณก็เรื่องของคุณดิครับเห็นกาวไอ้ป่ะมาเห็นกาวไอ้เหรอไหนคุณทำโอ้โหสงสัยจำไม่ได้นะบัวบานบัวบานจำพ่อได้ไหมเอ้ยพ่อไอ้ทำไมเหมือนกันเลยทำไมคิ้วเราเหมือนกันเลยไหนฟังไหนโห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 จอมขี้บัวบานทำไมบัวบานคิ้วแตกเหรอครับคิ้วแตกเป็นเพราะเนี่ยถูใหม่อ๋อพ่อก็เลยไปถูน้ำแล้วก็ถูต้นไม้ไหนพ่อก็เลยถูด้วยชัวร์นะเออจะได้ของคิ้วแตกนี่ไปดูคลิปนะครับเลือดแบบเลือดเขานะครับอาบเต็มนี่เลยตอนเช้าอ่ะอันนี้ผมเช็ดออกให้นะฮะอาบแทนน้ำใช่ไหมชัวร์นะเออถูคิ้วแตกตัวเยือกสั่งไปดูตัวเองนะครับเปิดรถไงคิ้วแตกดูกระปุกเสียงสั่นยิกคิ้วแตกได้เย็บไหมก็ไม่ได้เย็บไม่ได้เย็บนะฮะก็คือพ่อกับลูกเหมือนกันครับถ้าพ่อคิ้วแตกลูกคิ้วแตกพ่อก็เลยคิ้วแตกตามเดินแต่พ่อเสือเป็นความสัมพันธ์ไม่พ่อเสือเมื่อไหร่คิ้วแตกไม่แตกง่ายๆหรอครับผมเนี่ยผมนี่แตก2ครั้งนะครับแตกฝั่งซ้ายนี่ฝีมือมือกล้องเนี่ยนะครับแกว่งชิงช้าเอาชิงช้าใส่ทางคิ้วผมเลยลูกเพราะลูกรักง่ายเงาอ่ะเดี๋ยวเราจับดิง่ายเงาดูว่าพ่อลูกก็หยอกกันพ่ออยากได้เมีย FC ทุกคนถามบ่อยเอ๊ะทำไมทุกวันนี้บ่นอยากได้เมียบัวบานบอกไม่ได้แล้วครับมาถึงฮอร์โมนพุ่งพ่านกระโดดขึ้นอย่างเดียวถ้าไม่อยากได้เมียอยากได้อะไรทั้งนั้นไม่สนนะครับหญิงชายขึ้นไว้ก่อนหญิงก็ได้ชายก็ดีเนี่ยใส่กดเทปบ้างใส่กดเทปพี่พ่อป่ะเอาไหมติดเหมือนพ่อไหมลองคิ้วพ่อดูว่า
ที่สกอเทปมันจะได้เทกันนี่ลูกเมียวฝั่งขวาเหมือนกันเลยนะฮะคิ้วขวาเหมือนกันเลยมีเหล่ตามองนี่บนอะไรเนี่ยเนี่ยก่อนนะเนาะก่อนนะจะรู้ตัวตอนไหนเฮ้ยคันหัวน้องบัวดานคุณอาบน้ำให้เขายังช้างเลยต้องอาบไม่ดูจากเนื้อตัวแล้ววันนี้คงใส่โดนน้ำคุณตาพาโดนน้ำไปอาบแล้วใช่ไหมคุณตาบอกเอาปิกาจูหน่อยเป็นไงบ้างสำรวจคุณหมอว่าไงหมอว่า3วันครั้งนึงนะฮะมาล้างก็แสดงว่าถ้าพูดอย่างนี้ก็ดีขึ้นแล้วที่จริงเรามีรูปนะครับแต่ว่าเราลงไม่ได้นะมันรู้แต่พี่กระจูเขาแต่ผมถามแล้วนะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นคลิปวิดีโอที่มีเลือดถูกไหมเลือดน่ะจุดประสงค์ของเลือดคืออะไรก็คือว่าสมมติว่าเลือดจากการรักษาก็คือจุดประสงค์ของการรักษาไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าสมมติว่าทรมานช้างจนเลือดออกก็คือจุดประสงค์ของวิดีโอมันเป็นการทรมานครับอยู่ที่จุดประสงค์ของวิดีโอว่าเราอ่ะจะถ่ายทอดออกมาเป็นยังไงมีความรุนแรงไหมครับจุดประสงค์ของพวกเราที่ถ่ายคลิปนะครับไม่มีความรุนแรงครับลูกค้าหน่อยจับยกเลยเร็วลูกค้าขายด้วยเร็วยกขาขึ้นเร็วยกขาโอ้โหมึนมากครับไม่ยกยกขายกขาเร็วยกดิยกขายกขาขึ้นเร็วยกขายกขาลูกค้าลูกไม่ยกอ่ะเออเฉยเฉยไม่ยกอ่ะเออลูกค้าคุณจะมาเสร็จแล้วเองเสร็จแน่มาแล้วตามาแล้วเออตามาแล้วเออเสร็จแน่ยกขึ้นยกขาพูดตื่นตื่นยกขาตื่นขึ้นยกมาแล้วครับมาแล้วครับของแท้มาแล้วยกขึ้นยกขายกมายกขาขึ้นยกยกขาขึ้นยกยกขาขึ้นยกลูกค้าขึ้นเอาแล้วยกขายกยกแล้วยกขึ้นยกขาขึ้นเออหายยังเริ่มนะครับเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นแล้วยกขึ้นอีกขานี่อีกยกขึ้นกี่กงกูเริ่มหนาขึ้นหนาขึ้นแล้วดีขึ้นไปคุณตาไปแล้วครับพ่อพันบอกพ่ออีกแล้วต้องพาบัวบานโดนตลอดเลยแหน่จะมายุ่งเลยไปเรียกคุณตามาทำไมกูไม่ฟังนะอันนี้ยังเด็กนะถ้าโตมาโตมาทำนี้ไม่ได้หรอกโตมานี่ต้องกำราบกันไว้ใช่ก็เหมือนช้างมันแล้วม้าเหล็กมาลงม้าเหล็กนะครับเราก็จะไปหยอกเขานี่ไม่ได้นะครับเหมือนมนุษย์แหละเหมือนลูกชายผมนึงเลยก็กอดก็หอมได้เพราะเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมอารมณ์เขาก็วุฒิภาวะเขาก็เปลี่ยนเราก็ทำนี้ไม่ได้นะฮะแต่คนยังพอคุยกันรู้เรื่องนะพอคุยรู้อยู่ใช่โตอ่ะแต่ว่าช้างก็ยังว่าครับกฎหมายคนฆ่าช้างผิดนะครับแต่ช้างฆ่าคนไม่ผิดรู้อะไรนะก็ชัดนะก็เป็นสัตว์นะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามนะฮะช่องElephant Thailand นะครับสนใจผิดพันจากช้างนะฮะเสื้อกระเป๋าผ้าริสแบนก็สามารถทักเข้ามาได้นะฮะที่เพจบัวบาน FC ครับผมเฮ้ยนี่อย่าเล่นกันเอาไปจังสี่คือไห่นี่เป็นรูตาคินที่กินมันต้องหนากว่านี้นะใช่ต้องหนากว่านี้พื้นต้องหนากว่านี้พื้นต้องหนากว่านี้แต่นี้เอาไปไว้กับพื้นดินนะเป็นการกระตุ้นอ
าหญ้าเขาขึ้นก่อนคุณไม่ตัดหญ้าช่วยคุณตาครับวันนี้ผมตัดวิดีโอครับฮะตัดวิดีโอตัดวิดีโอคุณยายเคี้ยวหมากอีกแล้วคุณยายกินหมากคุณตาไม่สูบบุหรี่เลยคุณยายกินหมากทำไมครับกินแล้วมันเคี้ยวมันอะไรเคี้ยวมันเคี้ยวมันก็คือฟันมีความมั่นคงเคี้ยวมันฟันแข็งแรงอะไรคุณยายให้มันเคี้ยวมันเคี้ยวมันฟันแข็งแรงยายเกิดมาไม่มีฟันน้ำเคียงแข็งแรงเลยไม่เคยปวดฟันไม่เคยเลยเอ้าแล้วฟันน้ำนมหลุดไหมแต่ก่อนหลุดสิฮะหลุดอยู่ฟันน้ำนมอ่ะนะหลุดอยู่หลุดอยู่แล้วเวลาเคี้ยวหมากนี่เขาใส่อะไรบ้างคุณยายใส่ปูนบ้างมาแล้วมันไม่กัดปากอะครับมันไม่กัดหรอกมันชินแล้วชินแล้วปากมันจะกัดปูนมีจะตายไปกัดปูนคุณตาแซวคุณยายแกหยุดไปได้พักหนึ่งแกก็มาคุณตาบอกว่าถ้าเลิกกินหมากจะซื้อทองให้ใส่คุณยายก็จะอยู่กินหยุด2เดือนได้ทองไหมไม่ได้เลยได้แต่กับไอ้เสียมันซื้อให้บอกเสียมันซื้อให้โอ้โหนี่ชมหลานครับจะซื้อให้ครับก็ผมซื้อให้ตั้งแต่ตอนไหนสมัยตั้งแต่ผมอายุ20ปีนะตอนนี้ผม26แล้วนะเดี๋ยวจะซื้อให้อีกไหมล่ะซื้อให้อีกขายแล้วเออขายแล้วขายไปไหนครับขายทำบ้านขายทำบ้านไม่พอเงินไม่พอก็ขายแล้วแล้วบอกเสียมันว่าจะซื้อให้อีกอยู่แค่มันถือเลขคนว่าแจ้งว่าได้ว่าสิถึงเลขคนผู้ซื้อเจ๊เกียร์หวดว่าหันฝันว่าเขามาบอกเลขบุกซิงเด้บุกซิงไม่ได้ซื้อให้มีแต่เอากระเป๋าบุกซิงไม่เคยซื้อให้นะมีแต่กระเป๋าเฮ้ยซิงไปกินไม่เองอ่ะแต่เมียยายก็เอาทองให้เลยรถยายก็ซื้อให้ใช่ไหมครับมันยังไม่ซื้อยายมันบอกว่าไม่ซื้อยายเลยเอาก็ยายไปบอกว่าถ้าเขาสอบติดครูจะซื้อรถให้เขาหรอเขาสอบติดจริงๆครับทีนี้สอบติดแล้วมันสอบติดครูนะครับนะรับรู้อ้าวคุณตาไปไหนคุณตาหายไปไหนแล้วคุณตาเมื่อเช้าอาบน้ำช้างเหรออาบแล้วฮะอาบเสร็จแล้วอาบเสร็จแล้วเมื่อเช้าอาบอันนี้เที่ยงแล้วช้างกินน้ำไหมครับยังคุณตาลองเอาน้ำเอ้ยเอาช้างให้น้ำกินหน่อยครับเอ้ยเอาน้ำให้ช้างกินกินก็ได้ใช่ครับผมจะถ่ายคุณตาเอาช้างให้น้ำกินนะถ่ายไว้นะครับคุณตาอายุเยอะแล้วนะลูกหลานโตมาก็จะเห็นคุณตาในวิดีโอโอ้นี่แหละคุณตาเราต้นตระกูลเรานะฮะช่วยลูกช่วยหลานบุพันธ์ก็จะเห็นเปิดโปรเจคเตอร์ให้ดูโตไปเอ้ยนี่คือคุณตาจำได้ไหมไปกินน้ำลูกไปน้ำมาแล้วเร็วกลัวน้ำกลัวน้ำมามาเร็วบัวบานโลกกลัวน้ำแล้วเข้าปากไม่กินก็ต้องกินยัดเยียดให้แล้วไม่กินน้ำนะฮะกินไหมกินไหมกินอ้อยอยู่ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งอยากเล่นน้ำใช่ไหมล่ะเป่าตักเป่าเสียงไงเป่าสูงเป่าสูงสูงเบาหวานของพ่อเนี่ยหาอะไรมาให้ผมทำตลอดเลยโดยเฉพาะหาคุณตามาให้ดิ
ซ้อมไว้ซ้อมไว้สงการลูกเป่าทุ่งทุ่งเป่าทุ่งทุ่งฮิเป่าทุ่ง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 เออน้ำไม่กินเอารดน้ำหน่อยคุณตาเดี๋ยวจะเที่ยงแล้วบัวบานร้อนมีตาเหลี่ยงผมยังไม่ได้บอกกันเลยคิดไปเองอีกแล้วดีนะครับพื้นนี่คือเป็นพื้นปูนนะแห้งไวแล้วก็ลาดเอียงไปฝั่งนู้นด้วยนะประมาณช่วงเย็นก็จะเลอะเทอะหน่อยก็เก็บขยะล้างสะอาดเหมือนเดิมเดินมาช่วงยิ่งช่วงเมษาหน้าหน้าร้อนเนี่ยต้องให้น้ำบ่อยๆนะมาดูเจ้หิวไหมเจ้นี่หิวน้ำของแท้คุณตาเลี้ยงเจ้ไพบูลย์นี่มาประมาณกี่ปีได้ครับประมาณ20 ปีได้20กว่าปีได้20ประมาณ20ประมาณ23ปีถ้าจำได้20ประมาณนั่นแหละ22 21 23 20ปี23ปี22ปีได้ลูกอยู่กับคุณตาได้ลูก2ตัวได้2ตัว3กำลังจะมีคุณตาครับคุณตาดอกไม้ให้ยายดีโอ้โหน้ำกระเด็นมาถึงเข้ากล้องแล้วเจ๊กินน้ำต้องเต่าเข้าปากนะปุ่มเต่าเข้าปากปุ่มบัวบานพอได้น้ำแล้วรู้สึกว่าโอเคดีใจได้น้ำไม่อยากได้เลยพ่ออย่าเครียดดูแววตาผมไม่ได้อยากได้เลยครับคุณพูดเองหมดเลยคุณวรัญญูพ่อเสือไอ้ดื้อของเราโตขึ้นแล้วตอนนั้นมาแค่เคียงนะแค่เข้าเท่าบ่าผมเองตอนนี้เขาโตมากละบัวบานโตมากเลยกินอ้อยกินหญ้าครับสับกันช่วงนี้หญ้าหายากไม่ทันอ้อยหาง่ายแต่ก็กินเยอะไม่ได้แต่ก็กินทุกวันเพราะไม่รู้จะหาอะไรให้กินแล้วนอกจากหญ้ากับอ้อยต้นไม้ก็ไปตัดครั้งหนึ่งกินได้ครั้งเดียวกว่าจะเกิดเป็นกิ่งเป็นกิ่งได้อีกใช้เวลานานฟางข้าวก็ไม่ค่อยกินเราได้ดูบัวบานทุกวันเลยนะครับตัวเขาดำเมี่ยงบัวบานก็ไม่ค่อยได้ไปไหนครับเพราะว่าแผลยังไม่หายดีแค่ขาหลังเตะไปเตะมาคุณตาก็ฉีดเจ๊ไพบูลย์เรียบร้อยละมีการระบายความร้อนไปดูเจ๊หน่อยต้องขอโทษในแสงนะครับบางครั้งมันก็ไม่เท่ากันนะเพราะว่าช้างอยู่ในร่มข้างนอกก็เป็นแสงแดดโอ้โหดำเมี่ยงเลยว่าไงครับคุณง่ายๆบานดอกไม้ที่อยากเอาปล่อยมาเลยแค่เอาดอกไม้หนึ่งหอมดอกไม้หนึ่งโอ้เดี๋ยวตอนเย็นบ่ฝึกสร้างนะแน่นหมดก็โอเคกันอาจจะยังหน้าเดี๋ยวยังล้างกันเสียงกันนะเสียงกัน
คุณตาคุณยายเถียงกันยายไม่เถียงหรอกเขาจะพูดยังหลังเขาจะว่าอย่างไรเขาช่างเถอะก็มันเป็นภาษายังเก็บให้จำหนิงเนาะจำหนิงมันก็ว่าหอมนักอ่ะหมอบหนึ่งไม่คุณยายเขาพูดประมาณว่าอยากได้ดอกไม้จากคุณตาหรือเปล่าแก่แล้วก็อยากได้กับเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยนะความรักให้ความรักมีให้คุณยายอย่างงี้นะกล้วยคุณได้ไหมกล้วยให้กล้วยคุณยายไหมนะฮะนี่ก็เห็นไหมโอ้โหทั้งวันครับสั่นกระดิ่งทั้งวันกิ้งกิ้งกิ้งหิวย่าแล้วกิ้งตองเห็นไหมฮะสั่นกระดิ่งทั้งวันคุณตาโยนกล้วยให้กินกินไปเย็นละกด subscribe ครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสนใจผลิตภัณฑ์ก็ทักเข้ามาได้ที่เพจหรือว่า LINE add link อยู่ด้านล่างวิดีโอนี้นะฮะสวัสดีครับ